โอเคก็ต้องกล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วอัคโครสุครับและในวันนี้เราก็จะมาสอนวาดภาพไฮเปอร์เอนโดครินคาโนทอรัสนะครับโอเคมาบอกข้อมูลกันก่อนเลยไฮเปอร์เอนโดครินคาโนทอรัสนะครับหรือว่าเรียกย่อๆว่าไฮเปอร์คาโนนะครับเป็นดาวเสากลายพันธุ์จากเกม DIL นะครับเป็นสายพันธุ์ไฮเปอร์เอนโดครินซึ่งมีความทนทานสูงในความแข็งแกร่งแล้วก็มีข้อเสียนะครับก็คือค่อนข้างจะหิวไวแล้วก็อะไรอีกดีรู้ละแต่สำหรับไฮเปอร์คาโนเป็นดาวเสาประเภทสายวิ่งเร็วนะครับมีความเร็วเป็นหลักที่เหลือเน้นพลังโจมตีกับเลือดโอเคสิ่งที่คุณต้องมีก็คือดินสอยางลบก่อนเก่าเจอแล้วและประกาศเส้นโอเคเราจะมาเริ่มวาดกันเลยThank you.
Thank you.
โอเคเสร็จแล้วไฮสเปอร์เอ็นโดครินคาโนโทรัสนะครับก็อันนี้เป็นโมเดลใหม่นะถ้าใครยังไม่เคยเห็นถ้าใครเคยเห็นแต่อันที่เป็นอาร์ตเวิร์กอันเก่าแล้วก็ลบออกไปจากหัวได้เลยเพราะอันนี้คือโมเดลใหม่จากคุณทับวิงนะครับสำหรับไฮเปอร์คาโน่ก็เสร็จกันไปแล้วสำหรับใครที่อยากให้วาดตัวละครจากการ์ตูนเรื่องไหนหรือว่าดาวสอดชนิดไหนหรือว่าตัวแล้วก็ตามนะครับที่คิดว่าผมวาดได้ก็บอกกันมาเลยในคอมเมนต์ผมจะอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนแล้วก็จะวาดทุกคอมเมนต์แน่นอนถ้าเกิดว่ามีคะแนนขอที่มากกว่า1เสียงนะและการทำคลิปนั้นตอนแรกที่บอกไว้ว่าจะทำวันประมาณนั้นอาจจะไม่ละเพราะว่ากว่าจะมีคนขอมาก็ตามนั้นนะโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณครับ